แบงค์ทิติรับเลิกแฟนสาวแล้วเสียใจที่ใจร้ายแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแบงค์ทิติรับเลิกแฟนสาวนอกวงการแล้วเสียใจที่ใจร้ายย้ำอีกฝ่ายเป็นคนดีสาเหตุเพราะความรู้สึกเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องมือที่3ตอนนี้ขอพักใจไม่คิดมีคนใหม่เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ตกหัวใจสาวๆชาวโซเชียลไปเป็นกระบุงสำหรับหนุ่มแบงค์ทิติที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าเจ้าตัวเลิกรากับแฟนสาวนอกวงการแล้วแต่หนุ่มแบงค์ก็ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมแถมฝ่ายหญิงยังให้กำลังใจติดขอบเวทีเมื่อครั้งเจ้าตัวชกในรายการ10 Fight 10อีกด้วยแต่ทว่าล่าสุดได้เผยสัมภาษณ์ของหนุ่มแบงค์ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าได้เลิกกับน้องบีแฟนสาวนอกวงการเรียบร้อยแล้วเลิกกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเพราะความรู้สึกของตนเปลี่ยนไปตัดสินใจอยู่นานจึงบอกเขารู้สึกใจร้ายเพราะเขาเป็นคนดียอมรับและเข้าใจในการตัดสินใจของตนยันไม่มีเรื่องมือที่3ตอนนี้ไม่พร้อมมีคนใหม่อย่างไรก็ตามเมื่อได้เข้าไปในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงพบว่าน้องบีได้อันฟอลโล่หนุ่มแบงค์ไปแล้วขณะที่หนุ่มแบงค์ยังคงฟอลโล่อดีตคนรักและยังมีรูปคู่อยู่ในอินสตาแกรมของตัวเองและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ